สวัสดีค่ะวันนี้จะกินผลสุกของกระบองเพชรสวยนะคะเนี่ยจะกินผลสุกกระบองเพชรแล้วจะเอาไปปั่นด้วยลูกหนึ่งจะปั่นทั้งเปลือกแล้วก็เนื้อในด้วยนะคะก่อนนั้นไม่ได้ปั่นเนื้อในไปด้วยค่ะวันนี้ซื้อมา4ผลซื้อมามากกว่านี้ไม่ได้มันแพงค่ะแล้วก็จะกินอะโวคาโดนี่ลูกสวยสวยค่ะอะโวคาโดเชิญชมนะคะกินผลเดียวก่อนนะคะเอาผลใหญ่ๆจะเอาไปปั่นนี่กินผลนี้ก่อนตัดตรงนี้ออกไหนดูสิมาจากไหนอ่านไม่เจอเจอแต่คำว่าแคคตัสเพร์ไม่ได้บอกเอาไว้ค่ะปกติจะบอกไว้นะว่าเอามาจากไหนดูเนื้อดูสีสวยเนี่ยค่ะสีสวยสวยสีสวยมากเหมือนค้างคาวเลยตัดเป็นชิ้นเลยคนที่เขากล้ากลืนเม็ดเนี่ยเขาไม่กลัวนะคะกลัวมันไปลงไส้ติ่งส้มก็หยิบมาค่ะอ้าวไม่เจอซะแล้วหวานเย็นอย่าให้สุกกว่านี้นะคะถ้าฉ่ำกว่านี้แล้วน้ำมันจะแฉะอร่อยจะต้องเอาเม็ดออกเนี่ยแช่เย็นแล้วมันจะหวานเย็นหอมด้วยค่ะไม่เหม็นเขียวนะคะลูกเนี้ยลั่นเม็ดออกง่ายง่ายมันเสียเวลาตรงลั่นเม็ดเนี่ยลองเคี้ยวเม็ดใครที่ใส่ฟันปลอมหรือใครที่อุดฟันฮะอย่าไปเคี้ยวตรงจี้ที่อุดนั้นนะคะมันจะทำให้ฟันแตกได้นะหวานเย็นชื่นใจต้องขอโทษด้วยนะคะที่ใช้มือหยิบเพราะว่าจานไปบังซ่อมเอาไว้แล้วซ่อมก็เป็นสีดำจึงมองไม่เห็นค่ะดูเนื้อลองชิมเนื้อเนื้อก็มีรสหวานนะคะผลที่หนึ่งผ่านไปอีกลูกหนึ่งเอาลูกเล็กค่ะเอาลูกนี้ดีกว่าน้ำหนักพอๆกันเลยค่ะเอาลูกนี้ดีกว่าจำวิธีปอกจำวิธีปอกอีกแบบนึงไม่ได้ดูสินะคะเนี่ยจะปากแบบเนี้ยหุยนึกวิธีปอกอีกแบบไม่ได้แบบนั้นนะสวยค่ะปอกมาแล้วจะสวยไหนลองสิโหความจำนะใช่แบบนี้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้
นี่ใช่ค่ะหูสีเหมือนมังคุดเลยสีคล้ายมังคุดนี่ค่ะใครอยากจะให้ไปซื้อผลอันนึงที่โตเท่ากำปั้นที่เขาบอกว่าเป็นแตงกวาหวานเนี่ยค่ะคอมเมนต์มานะคะจะไปซื้อแล้วก็จะมาทำคลิปกินผลนั้นให้ดูค่ะแพงค่ะลูกประมาณเนี้ยลูกเท่ากำปั้นค่ะ6 เหรียญดูสิอุ้ยสีเหมือนมังคุดเลยเหมือนมังคุดจริงๆกินเลยยังไม่กล้าที่จะกลืนเม็ดจะให้ดูไกลๆนะคะอันนี้คือเม็ดที่ต้องร่อนออกค่ะเคี้ยวเนี่ยเอาตรงเคี้ยวนะคะเอาตรงเคี้ยวนะเมื่อกี้กัดเม็ดไปจะกินอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดปอกไม่ยากหรอกค่ะวิธีดูอะโวคาโดว่าสดหรือไม่สดนะคะให้ดูตรงนี้นะคะนี่ยังนับว่าใช้ได้ค่ะปอกอะโวคาโดไม่ยากหรอกค่ะทำแบบเนี้ยกรีดมีดไปให้รอบๆจากนั้นก็หมุนเนื้อดีนะเนี่ยค่ะจากนั้นอันนี้มีดเล็กไปจากนั้นก็เฉาะแบบนี้ฮะหมุนเมล็ดเม็ดค่ะถ้าโตขนาดนี้เขาเรียกว่าเม็ดแต่ภาษาอังกฤษจำไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็ตักกินกับกล้วยหอมอร่อยขนาดนี้เราต้องแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะมันจะสุกถ้าสุกกว่านี้แล้วมันไม่อร่อยแล้วก็คุณค่าอาหารไม่มีแล้วค่ะอะโวคาโดกินง่ายนี่นี่ก็จะค่อนข้างสุกเยอะด้วยแต่กินให้ดูแค่ครั้งลูกเดียวค่ะอะโวคาโดจะกินเกินลูกหนึ่งต่อครั้งไม่ไหวค่ะมันอิ่มค่อนข้างสุกเยอะด้วยซ้ำไม่ไหวแล้วนะคะอิ่มอิ่มค่ะส่วนเม็ดอะโวคาโดยังไม่ว่างที่จะทำคลิปให้ชมเม็ดขนาดนี้ค่ะเอาไปฝานเป็นชิ้นเล็กๆเล็กบางๆแล้วเอาไปต้มชาโหมีประโยชน์มากมายเลยสำหรับโดยเฉพาะคนที่ต้องการลดน้ำหนักลดความท้วมนะคะมีประโยชน์มากเอาไว้ว่างๆจะทำคลิปให้ชมเคยลงคลิปเอาไว้แล้วค่ะเกี่ยวกับชาเม็ดอะโวคาโด
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่นะวิดีโอหน้าขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด Subscribe ให้ไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ